วัสดีครับพบกับผมโจโจคลิปบันบ้านกินเล่นแบบม้วนๆนะครับผมวันนี้คือเก่าครับมีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นปลาช่อนนะครับรวบปลาคอนะครับช่วงนี้สิมีเมนูปลาบ่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าทางป่าเพิ่นเอามาให้นะครับแต่กระสือเพิ่นแหละตัวละร้อยนะครับที่ว่าพวกกินนะครับตัวขนาดใหญ่นะครับใส่ขนาดประมาณโลกกว่านะครับนี่ครับง่ายมากๆนะครับวันนี้ว่าจะมีเมนูต้มปลาคอแกงปลาคอในผักชีลาวนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอผมเห็ดปลาหรือว่าคั่วปลาเสร็จนะครับเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปว่าผมจะเห็ดแบบไหนนะครับว่าจะมีเครื่องปรุงยังไงในการแกงปลาคอใส่ผักชีลาวนะครับผมโอเคครับผมเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ผมคั่วปลาสักแป๊บนึงนะครับผมครับผมหลังจากหั่นปลาหรือว่าคั่วปลาเสร็จนะครับก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาตรงนี้นะครับโอ้เนื้อปลาเนี่ยงามขนาดเลยนะครับเนื้อแน่นมากๆเลยครับเพราะว่าปลานี่น่าจะมีอายุประมาณน่าจะปีหรือ2ปีนะครับเพราะตัวขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อสวยมากๆครับผมโอเคครับผมเจอกันในขั้นตอนการเอาลงหม้อต้มนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมหลังจากน้ำเดือดก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วนะครับใส่ข่าลงไปเพิ่มอีกนะครับผมโอ้ยอายถูกกล่องนะครับหมดชัดแล้วแป๊บนึงนะครับเช็ดหน้ากล่องแป๊บนึงที่ใส่นี่ครับเครื่องแกงที่เขาตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับชัดบ่เดี๋ยวรอน้ำเดือดสักแป๊บนึงก็จังสิเอาปลาลงนะครับเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มเดือดขึ้นมาละฝดปุ๊บๆมาโอ้โหตอนนี้ไอครับทายไก่บ่ได้นะครับไอมันโอเคครับผมเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมหลังจากน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราเป็นการเอาปลาลงเลยนะครับปลาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับต้องน้ำเดือดนะครับถ้าน้ำไม่เดือดเดี๋ยวมันจะให้ปลามีกินข้าวนะครับผมใส่ลงไปเรื่อยๆเลยครับเต็มหม้อเลยครับนี่บ้านในใส่ผักนะครับใส่ผักเนี่ยรู้สึกว่าจะเต็มหม้อหมดเลยครับปลาตัวเดียวนะครับแต่ตัวใหญ่ขนาดเลยครับตัวโล่กว่านะครับพี่นันทนาการจากปลาเก๋นะครับปลาเก๋ก็คือปลาผู้ดูแลหอนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้อีกสักแป๊บนึงนะครับรอหน้ามันเดือดอีกช่วงนึงแล้วก็จะปรุงเครื่องแล้วก็ต่อด้วยใส่ผักนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับนี่โอเคนะครับเจอกันในขั้นตอนต่อไปครับผมครับผมหลังจากปลาสุกเลยนะครับน้ำก็เดือดได้ทีแล้วต่อไปเป็นการปรุงรสนะครับโอเคนะครับต่อไปไม่กลัวสิปรุงรสเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับชูรสนะครับโอเคครับอันนี้บริโลกสวยนะครับผมแต่คนมักน้อยมักหลายนะครับน้ำปลาบดตวงกันใส่เลยบ่ประมาณไหนใส่ลงไปเลยตามใจฉันเลยเติมในน้ำปลาไปอีกจังน้อยนะครับนี่จะได้เพิ่มรสชาติความนัวเข้าไปนะครับนี่ยังอีกบ่เมื่อไรยังผักใส่พร้อมกันเลยบ่ชิมดูแล้วก็เอาลองชิมดูมาลองชิมดู
ขอโทษครับเสียงอาจจะบ่อยนี่เดี๋ยวให้แม่ครัวชิมเบิ่งนะครับเดี๋ยวว่ามันโอเคยังโอเคเดี๋ยวใส่ผักลงไปเลยโอเคยังโอเคเดี๋ยวรอผัดแป๊บนึงนะครับโอ้ตอนนี้ไอแห้งนะครับใส่ยังก่อนใส่ผักชีลงไปก่อนเลยเนาะผักชีนะครับผักชีลาวนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ผักชีลาวใส่ลงไปเลยนะครับต่อไปตามด้วยผักอีตูนะครับหรือว่าใบแมงลักนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ต่อไปตามด้วยต้นหอมนะครับหอมสดนะครับโอ้ยลงไปเลยนะครับตัดไว้เราเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้หอมขนาดเลยนะครับตอนนี้คั่วกับสิริคนแล้วครับปึ๊บนี่ครับแกงปลาคอใส่ผักซี่เหล้านะครับสุดยอดนะครับเมนูนี้นะครับสูตรของผมเองนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดได้นะครับต้องใส่ขี้หมิ่นน้ำนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีกินข้าวกว่าปกตินะครับกินข้าวกว่าพวกไก่พวกนั้นครับก็ต้องใส่ขี้หมิ่นขาดบ่ได้เลยครับผมโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยละโอเคยังโอเคครับปิดแก๊สเลยครับผมโอเคนะครับเจอกันในขั้นตอนต่อไปนี่ก็การกินนะครับเดี๋ยวผมทายบังอีกรอบนึงนะครับผมครับผมหลังจากต้มปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการกินนะครับนี่ครับผักผมก็เตรียมแล้วมีผักกระเดานะครับมีบักถั่วมีผักกาดมีบักแตงกวามีบักถั่วฝักเหง้านะครับมีเจ้าครับอันนี้เจ้ากับเจ้าปลาแดกหาบ่ท่านแล้วก็มีน้ําจิ้มแปะสะข้าวที่เหลือหมู่บ้านแล้วก็นี่ครับขาดบ่ได้พระเอกในงานนะครับนี่ต้มปลาแกงปลาคอใส่ผักซี่เหล้านะครับผมต่อไปเป็นการกินนะครับนี่ข้าวเหนียวครับหนึ่งไว้ห่อนๆเลยนะครับนะครับเอาไปเบิ่งผมกินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากที่กล่องนะโอเคเนื้อมาเดี๋ยวตั้งเลยครับตั้งเลยครับห้อนครับเดี๋ยวห้อนเอานี่ก่อนเลยผมใส่ปลานะครับแบบแซ่บเอาเจียวหน่อยจังหน่อยเดี๋ยวใส่หน่อยว่าเดี๋ยวจะคนหมักนะครับมาหมักก่อนต้องใส่เอามันพวกกระดองก่อนเลิกไซีเหล้าหอมห่วยๆใส่กับต้นหอมเข้ากันขนาดครับมาเด้อพี่เขาครับขออนุญาตค้างของครับสับๆแล้วผมกินเบิ่งอีกคำหนึ่งพอแล้วแล้วปิดคลิปแล้วครับแล้วคำยังไงเลยแล้วเขาจะปิดกล้องละโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับพบกับผมโจโจ้คลิปบ้านๆกินเล่นแบบมวลนะครับ
อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านชอบครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม